อาศัยการอ่านหนังสือนิตยสารดูทีวีหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจำนะครับก็จะตอบโจทย์เหล่านี้ได้สิ่งที่ผมอยากให้ช่วยกันคิดช่วยกันมองต่อไปนี้นะครับอยากให้ทำแบบมีข้อมูลหน่อยหรือมีเหตุผลมายืนยันนะครับไม่ใช่คิดเอาเองแต่อาศัยมีเหตุผลมีข้อมูลจากการสังเกตจากการอ่านแล้วก็อาศัยญาณ นิดหน่อยญาณคือ มันคล้ายๆกับอย่างรู้นิดหน่อยเป็นทางการคิดแบบเชิงเหตุเชิงผลมีข้อมูลเป็นประจักษ์บวกกับไม่ถึงกับนั่งทางในอะนะแต่ว่ามีการอย่างรู้มองไปข้างหน้านะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้ก็คือการคุยเรื่องแนวโน้มในอนาคตแนวโน้มในอนาคตที่ทั้งเรียกว่าคุกคามหรือท้าทายและหรือเป็นโอกาสเป็นแนวโน้มที่อาจารย์มองแล้วเป็นแนวโน้มที่คุกคามหรือเป็นอันตรายนะหรือมันท้าทายเป็นเรื่องด้านลบนะครับอีกอันก็เป็นแนวโน้มที่น่าจะเป็นด้านบวกแนวโน้มที่ว่านี้ผมอยากจะให้มองอย่างนี้นะครับว่าอาจารย์มองเห็นโรงเรียนตัวเองนะนี่คือโรงเรียนที่อยู่นะครับโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดหนึ่งละอำเภอหนึ่งก็แล้วแต่เพราะว่าบางจังหวัดบางอำเภอมันจะมีบุคลิกไม่เหมือนกันนะแล้วก็มองเห็นสังคมไทยนะครับก็จะเป็นเห็นคล้ายๆกับถ้าจะว่า3ระดับก็ได้นะเพราะโรงเรียนมักจะอยู่ในอำเภอหรืออยู่ในตำบลหรืออยู่ในชุมชนก็แล้วแต่จะนิยามอันนี้เลือกเอาว่าจะเอาแคบขนาดไหนในระดับจังหวัดก็ได้ในระดับอำเภอก็ได้นะครับหรือระดับตำบลก็ได้เพราะบางตำบลนี่มันมีสถานการณ์ต่างไปจากตำบลอื่นนะแล้วแต่อาจารย์จะประเมินนะครับที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีแนวโน้มคือสิ่งที่เราอ่านดูนะครับที่อาจจะเป็นไปในปี2561ไอ้เส้นสีเขียวนี่เป็นแนวโน้มด้านบวกเป็นแนวโน้มด้านบวกที่อาจจะมาเสริมงานเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนนะครับอาจจะมาเสริมงานเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน4แนวโน้มนะครับแนวโน้มนี้อาจจะมาถึงระดับสังคมไทยแล้วจากสังคมไทยมันก็อะไรครับมันสะเทือนต่อมาถึงโรงเรียนนะแนวโน้มที่อาจจะมาจากโลกาภิวัตน์ก็ได้เป็นกระแสโลกาภิวัตน์เป็นกระแสอาเซียนเป็นกระแสเอเชียอย่างเงี้ยแล้วแต่ท่านจะตีความไม่มีการจำกัดนะครับแต่ละคนตีความได้จากมุมมองของตัวเองเป็นแนวโน้มด้านบวกเช่นอะไรเช่นว่า
ถึงแม้ตอนนี้เอเชียหรืออาเซียนเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวเพราะว่าประเทศจีนชะลอตัวอินเดียชะลอตัวนะครับแล้วก็บราซิลชะลอตัวแต่เรายังเชื่อว่าอาเซียนยังเป็นแหล่งลงทุนที่ดีเนื่องจากเขมรก็ยังมีการลงทุนอยู่พม่ายังมีการลงทุนอยู่เนี้ยหรือประเทศไทยก็ยังพอประคองตัวไปได้สมมุตินึกออกไหมครับนี่คืออาจารย์มองระดับทวีปเอเชียยังเป็นทวีปที่มีความเจริญเศรษฐกิจยังดีไปได้อันนี้เป็นแนวโน้มด้านบวกทางเศรษฐกิจนะครับนึกออกไหมครับนะหรือบางทีอาจจะไม่ต้องมองในระดับชาติในระดับเอเชียแต่อาจารย์คิดว่ามันมีความสำคัญต่อโรงเรียนมีความสำคัญต่อโรงเรียนจะกระทบโรงเรียนเราเช่นมีเงินไหลมาที่ท้องถิ่นเพราะเรื่องนี้มันยังยักแย่ยักยันอยู่ใช่ไหมครับอปท.กับการสังกัดท้องถิ่นนึกออกไหมครับนะโรงเรียนเราก็อาจจะมีการจ้างครูมีงบประมาณเพิ่มขึ้นก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าอะไรเป็นแนวโน้มด้านบวกเอาระดับชาติเอาระดับอาเอเชียและลงมาถึงโรงเรียนนะครับก็ได้หรือเอาระดับท้องถิ่นมาถึงโรงเรียนท่านก็ได้ที่เป็นด้านบวกเลือกมา4แนวโน้มด้านบวกแล้วก็ดูซิว่ามีแนวโน้มด้านลบอะไร4แนวโน้มแนวโน้มด้านลบที่จะมากระทบต่อประเทศไทยนะครับกระทบต่อสังคมไทยและยังสะเทือนมาถึงโรงเรียนเราด้วยหรืออาจจะเป็นแนวโน้มที่ถึงโรงเรียนของเราจริงๆก็ได้เป็นโรงเรียนเช่นโรงเรียนเรามีครูวัย50อัพกว่าครึ่งนะครับ50อัพกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็จะเกษียณหมดมันช่องว่างระหว่างคนรุ่นหนึ่งกับรุ่นหนึ่งก็จะมีขึ้นซึ่งเรื่องแบบนี้ผมเคยเจอตอนที่มีการปฏิรูประบบราชการนะครับผมไปทำงานให้กรมอนามัยไปทำเทรนนิ่งมีผอ.กรมอนามัยสายสำนักสิ่งแวดล้อมเข้ามาคุยเขาบอกอาจารย์ตอนมีการปฏิรูประบบราชการเนี่ยกรมอนามัยพนักงานกว่าครึ่งถูกโยกย้ายไปอยู่กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพราะหลายๆเรื่องนี่มันอะไรครับมันตีความก็ได้ว่าจะอยู่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ได้สิ่งแวดล้อมก็ได้หรือจะอยู่กรมอนามัยก็ได้เพราะงานอนามัยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องอาหารนึกออกไหมครับเรื่องธรรมชาติอย่างเงี้ยหายไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วผอ.ที่มาชวนผมไปทำงานเทรนนิ่งให้เขาเขาบอกอาจารย์เนี่ยผมปีนี้57แล้วอีก3ปีพวกรุ่นผมก็จะไม่อยู่กันหลายคนแล้วผมเป็นห่วงน้องๆเขาโตไม่ทันแล้วที่น่าสนใจที่แกพูดก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ปรับคนอาจารย์ความรู้ที่มันอยู่ในตัวคนจำนวนก็หายไปด้วยนึกออกไหมครับ tacit knowledge มันหายไปพร้อมกับคนด้วยเพราะงานหลายๆอย่างมันต้องอาศัยทักษะในการวิเคราะห์โน่นนี่นั่นมันไปพร้อมกับคนทำให้ผมนึกขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ลองคิดดูนะครับว่ามีแนวโน้มอะไรบ้าง4แนวโน้มด้านลบที่จะมากระทบต่อโรงเรียนอาจจะเป็นระดับแค่โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าอะไรครับประชากรของคุณครูอายุวัยทั้งหลายก็หายไปอย่างเงี้ยนะทำให้เกิดเจเนเรชันแกปอย่างที่เราคุยกันเนี้ยก็แล้วแต่หรืออาจารย์อาจจะมองเรื่องของระดับอาเซียนนะครับเช่นอย่างจันทบุรีอย่างเงี้ยนะจันทบุรีดูเป็นเมืองสงบสบายสบายน่ารักน่ารักแต่อีก 4-5 ปีไม่แน่ถ้าเปิดพรมแดนขึ้นมาใช่ไหมครับสถานการณ์ทางเขมรจะมีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมีคน
เขมรจำนวนหนึ่งมาอยู่เมืองไทยก็ได้มาทำงานหากินหรืออาจจะดีอันนี้ดีก็มีเสียด้านดีก็คือว่าการค้าขายชายแดนเจริญรุ่งเรืองขึ้นคนแปลกหน้าไม่ใช่คนท้องถิ่นก็จะมาเยอะนะความรักความผูกพันในท้องถิ่นก็จะหายไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีผลกระทบต่อโรงเรียนไหมท่านก็ลองพิจารณาดูอย่างที่ชัดเจนมากที่ผมเห็นหลายที่แล้วอย่างที่แมสอย่างที่ปายอย่างเงี้ยใครเคยไปปายไหมครับอำเภอปายนะปายเป็นเมืองที่สวยเมืองหนึ่งแต่พอมันบูมกันเขาเรียกมันบูมหนักเข้าคนที่ไม่ใช่คนปายอ่ะทะลักกันไปเต็มเลยไปซื้อที่โน่นนี่นะครับเที่ยวกันจนปายเที่ยวจนปายพรุนไปเลยจนปายย่ำแย่ไปเลยนึกออกไหมครับแล้วก็ไปปายก็เดี้ยงไปพอสมควรเลยพวกแม่ห้องสอนก็บอกว่าเราจะไม่เอาอย่างปายอีกแล้วปายกันเป็นตัวอย่างที่เลวของแม่ห้องสอนนั่นคือในด้านบูมของเศรษฐกิจแต่ไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและที่น่าสนใจเมืองไทยเนี่ยพอมันมีข่าวอะไรปั๊บพวกคนต่างถิ่นที่มีตังค์มีอะไรทั้งหลายก็จะทะลักไปที่นั่นจริงไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรดีอะเศรษฐกิจดีแต่ว่าในเศรษฐกิจดีนั้นมันสร้างปัญหากับเชิงสังคมเชิงวัฒนธรรมความอยู่ของมนุษย์มันเปลี่ยนไปความรักท้องถิ่นเปลี่ยนไปคนแปลกหน้ามาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันไม่ได้คุ้นเคยกันต่างคนต่างอยู่นึกออกไหมครับนะอันนี้ผมอยากให้ท่านพิจารณาเองมันเกี่ยวมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนบ้างไหมหรือโรงเรียนท่านก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ได้เล่าให้ฟัง4แนวโน้มแนวโน้มด้านลบ4แนวโน้มแนวโน้มด้านบวก4แนวโน้มดังนั้นนะครับเมื่อท่านนิยามแนวโน้มวิธีนิยามแนวโน้มท่านก็พูดเป็นวลียาวๆนะครับเป็นวลียาวๆเช่นอะไรดีอ่ะเช่นแนวโน้มอันหนึ่งที่เราจะเห็นชัดเจนนะครับเทคโนโลยีเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยการเรียนการสอนให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับนี่ยาวไปเลยนะครับยาวไปเลยพูดเป็นยาวๆให้คนเห็นปั๊บนึกภาพออกอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะทีนี้สิ่งที่ผมอยากให้อาจารย์ทำก็คือเมื่อเลือกแนวโน้มด้านบวก4แนวโน้มนะ4แนวโน้มบวกแล้วก็4แนวโน้มลบสี่แนวโน้มด้านลบก็ขอให้แต่ละท่านเนี่ยช่วยบอกหน่อยว่าเออตัวเองมีเหตุผลอะไรถึงเลือกเอา4แนวโน้มนี้สี่แนวโน้มลบสี่แนวโน้มบวกท่านมีเหตุผลอะไรท่านมองเห็นอะไรท่านห่วงอะไรคือพูดง่ายๆถ้าใครถามท่านท่านอธิบายได้ว่าทำไมถึงเลือกเอาแนวโน้มนี้เพราะบางคนอาจจะมองไม่เหมือนกันจริงไหมครับชัดเจนไหมเพราะการทำให้เราเห็นแนวโน้มข้างหน้าทำให้เราเตรียมตัวปรับตัวแล้วนะครับโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โรงเรียนเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างหลังเมื่อคืนก็บอกอะไรบางอย่างนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมทำงานหลายๆเรื่องได้ดีนะครับทั้งในการเรียนการสอนทั้งในชีวิตของตัวเองด้วยนะโอเคไหมครับตอนนี้ท่านนั่งอยู่คละโรงเรียนกันนะครับท่านลองนั่งครุ่นคิดของท่านเองงานนี้ท่านลองคิดเองของท่านนะครับ4แนวโน้มบวก4แนวโน้มลบไม่ต้องรีบร้อนครับใช้เวลาสัก15นาทีโอเคนะครับหัวใจของแบบฝึกหัดนี้เนี่ยมันอยู่ที่การมองไปข้างหน้าแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจรับมืออันไหนเป็นอันตรายเราก็ได้เตรียมป้องกันอันไหนเป็นโอกาสเราก็จะได้ถือโอกาสช่วงชิง
ที่เตรียมอะไรครับเตรียมตัวให้นักเรียนเนี่ยนะครับเตรียมตัวให้นักเรียนของเราเนี่ยรับมือกับสิ่งเหล่านี้แล้วผมเชื่อว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีน้ำหนักของกระแสจากอาเซียนมากระทบนี่ไม่เท่ากันนะครับผมไม่พูดถึงกระแสความเห่อชักธงอาเซียนสอนภาษาอังกฤษทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมไม่พูดถึงความเห่อนี่แต่ผมถึงชีวิตจริงจะต้องเผชิญทำไมผมพูดเรื่องนี้เนื่องจากว่าผมเนี่ยเคยอยู่เยอรมัน11ปีผมไปตั้งแต่อายุ18ย่าง19แล้วกลับมาตอนอายุ29เยอรมันนี่เป็นประเทศอยู่ตรงกลางของยุโรปไม่นับอังกฤษนะฝั่งตะวันตกกับฝรั่งเศสก็รบกันมานานเหมือนไทยรบพม่านั่นแหละนะครับฝั่งตะวันออกก็มีพวกโปแลนด์มีพวกเช็กมีรัสเซียก็รบกันมาเรื่อยทางใต้ก็อิตาลีอย่างเงี้ยนะครับเหนือก็พวกสวีเดนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเยอรมันเนี่ยมีอะไรในโลกก็เปลี่ยนแปลงเยอรมันก็จะกระทบหลังสงครามเย็นเมื่อกำแพงเบอร์ลินทลายก็จะมีคนทะลักมาที่เยอรมันเยอะมากในหลายรูปแบบแต่เยอรมันก็อาศัยการคาดคะเนไว้ข้างหน้าเนี่ยเขาก็ปรับตัวได้ดีในหลายๆเรื่องนะครับไม่เหมือนกับบางประเทศที่ปรับตัวไม่ได้ดีก็จะมีปัญหานะเพราะการมองไปข้างหน้าเห็นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นและปรับตัวป้องกันด้านที่เป็นภัยคุกคามใช้ด้านบวกให้เป็นประโยชน์จึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมอยากให้อาจารย์แต่ละท่านเล่าแนวโน้มของตัวเองให้เพื่อนฟังว่าแนวโน้มด้านบวก4แนวโน้มเป็นอย่างนี้นะเหตุผลที่เลือกเอา4แนวโน้มสำคัญเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรคาดคะเนมาจากไหนนะเล่าทีละแนวโน้มแนวโน้มนะครับแนวโน้มด้านลบล่ะนะครับเป็นแนวโน้มมีเหตุผลมาจากไหนทำไมถึงเลือกตรงนี้ตกลงทั้ง4ท่านก็จะได้ฟังเหมือนกันแต่ละคนแต่ละคนนะครับพอหลังจากครบหลังจากครบ3คน4คนแล้วก็ให้สรุปร่วมกันว่าให้สรุปร่วมกันว่าแนวโน้มที่คิดว่าเป็นแนวโน้มที่เราน่าสนใจน่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสำหรับนักเรียนของเราเนี่ยมีแนวโน้มอะไรบ้างหรือแนวโน้มในการบริหารโรงเรียนที่จะต้องเตรียมตัวมีอะไรบ้างเลือกมานะครับจากสมมติว่า4คน12แนวโน้มท่านอาจจะเลือกหรืออาจจะสรุปร่วมกันก็ได้เป็นแนวโน้มด้านบวก4แนวโน้มแนวโน้มด้านลบหรืออันตรายคุกคาม4แนวโน้มนะครับเมื่อได้อย่างละ4แล้วอ่ะแถมดีกว่า5ใจดีแถมเป็น5 5แนวโน้มด้านบวก5แนวโน้มด้านลบนะครับพอได้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็คุยกันสิเราจะต้องเตรียมวางแผนอะไรบ้างนะเราจะต้องเตรียมวางแผนอะไรบ้างเพื่อช่วงชิงด้านบวกและป้องกันด้านลบเราต้องเตรียมวางแผนอะไรบ้างในการเรียนการสอนในการสร้างหลักสูตรหรือในการพัฒนาบุคลากรหรืออะไรการบริหารก็แล้วแต่นะครับอันนี้โจทย์นี้เป็นเรื่องที่แต่ละโรงเรียนคิดเองเลยว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างสำคัญสำคัญโอเคไหมครับชัดไหมนะเราจะได้ไวต่อสถานการณ์แล้วก็เตรียมตัวรับมือข้างหน้าเชิญครับเชิญเลยใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งเต็มๆเลยครับเชิญครับรุ่นอาจารย์รุ่นผมเนี่ยเรายังอยู่ในครอบครัวใหญ่เพราะฉะนั้นการเติบโตเนี่ยอบรมอุปนิสัยเนี่ยมันถูกสร้างมาจากครอบครัวใหญ่จริงไหมครับวิธีเข้าหาผู้ใหญ่จะพบจะจาจะเกรงใจคนแต่คนรุ่นใหม่พออยู่ในเมืองเนี่ย
มันต่างคนต่างอยู่ครอบครัวเล็กนี่มันความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ขาดจริงไหมผมสังเกตนะในเมืองใหญ่ๆเนี่ยครอบครัวมันเล็กลงเด็กมันก็จะอยู่กับทีวีอยู่กับตัวเองแล้วพ่อแม่ก็จะตามใจลูกหน้าดูเลยเพราะฉะนั้นไอ้ปฏิสัมพันธ์กับสังคมเนี่ยเรียกว่าโซเชียลอินเทลเจนซ์เนี่ยเด็กจะขาดจริงไหมนะครับเมื่อตอนเราเด็กสิ่งที่มันหายากคือความรู้แต่สิ่งที่เรามีคืออุปนิสัยใจคอมีต้นทุนทางสังคมมีญาติพี่น้องแต่พอตอนนี้มันความรู้หาไม่ยากถ้าใจมันอยากจะเรียนเราจะมีเด็กหลายคนเก่งๆมันไม่เรียนหนังสือมันบอกโรงเรียนสอนไม่ได้เรื่องออกเลยเรียนเอาเองทำเอาเองก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเทคโนโลยีมันให้หมดเลยนะครับที่จะหาแต่บุคลิกความเป็นมนุษย์สิความแข็งแกร่งทางจิตใจแล้วก็มนุษยสัมพันธ์นี่มันอ่อนลงมนุษยสัมพันธ์เนี่ยมันน้อยลงไปกว่าเดิมมันมีอะไรบางอย่างเด็กที่เติบโตกับธรรมชาติกับเด็กที่เติบโตในเมืองเนี่ยมันจะมีความรู้สึกของความเป็นคนเนี่ยต่างกันไปความรู้สึกของผมนะมันยังไม่ฟันธงนะอะไรนะมันจะทำให้เราจิตใจของเราอีกอย่างทีนี้สิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าแล้วถ้าเราจะสอนให้เด็กมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นมันสอนยังไงดีอ่ะเพราะว่าเนี่ยอย่างที่พูดอ่ะก็เหมือนกับตอนที่พวกน้องๆผู้หญิงวันนี้พูดอ่ะถ้าอยู่ในหัวใจใช่มั้ยมันทำยังไงให้อยู่ในหัวใจมันยัดเยียดกันไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันท้าทายมากเลยว่าเอ๊ะแต่ละโรงเรียนเนี่ยจะสามารถเป็นเครือข่ายพ่อแม่เครือข่ายภูมิปัญญาชาวบ้านเครือข่ายชุมชนไรไงเพราะผมไม่คิดว่าจะหล่อโรงเรียนจะหล่อหลอมได้หมดกำลังมันเกินกำลังครูไปผมรู้สึกไม่รู้จริงไม่จริงนะนี่พัฒนาจากภายนอกเพราะว่าดูจากสมัยเราตอนเด็กๆเนี่ยความเป็นคนของเรามันถูกหล่อหลอมมาจากไหนพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายมันสร้างนิสัยแต่ครูให้ความรู้กับนิสัยบางอย่างด้วยครูบางคนนี่คือความท้าทายผมว่าวันโจทย์ที่ท่านอาจารย์ทำกันทั้งหลายเนี่ยมันน่าสนใจน่าคิดมากนะแต่รายละเอียดอ่ะจะมีเทคนิคยังไงเทคนิคยังไงที่เนี่ยมนุษย์เป็นมนุษย์เหมือนอย่างไอ้หนังไอ้ I am นะแล้วคืนนี้เห็นได้ข่าวว่าอยากจะดูหนังจิโร่กันใช่ไหมเทพเจ้าซูชิอันนี้ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากผมว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่มันท้าทายนะครับไม่ทราบว่านี่เป็นความเห็นของผมนะส่วนความเห็นอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับพอได้ดูนะได้ดูสิ่งที่เพื่อนๆได้ทำนะครับและตัวเองก็ได้ประเมินอนาคตซึ่งอาจจะไปทั้งบวกและทั้งลบและเตรียมที่จะรับมือกับมันเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างครับแบบขนาดนี้อยากจะเช็คความคิดนิดนึงมีประโยชน์อะไรมั่งหรือไม่มีประโยชน์เลยอาจารย์ชวัฒน์แกทำอะไรก็ไม่รู้ปวดหัวเปล่า ก็ว่ามาไม่มีปัญหา ผมก็จะได้ปรับตัว และประโยชน์อะไรครับเรียกว่ามีประโยชน์อะไรมั่งประโยชน์ในครั้งนี้นะครับอาจารย์ครับมากมายมหาศาลครับอย่างน้อยก็จะได้เตรียมรับมือกับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ดูจากหลายๆท่านที่ทำมาก็ทำให้เราเห็นหลายมุมมองที่เราต้องเตรียมพร้อมซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวโดยเฉพาะที่เหมือนกันก็คือเรื่องของวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เทคโนโลยีนี่ฮะเหมือนกันนะครับส่วนที่แตกต่างอย่างเช่นของนครปฐมนี่ผมดูนครปฐมนะครับเนี่ยนครปฐมนี่เขาจะมีการแข่งขันทางด้านการตลาดส่งผลต่อการก้าวกระโดดก็หมายถึงว่ามุ่งเรียนเนี่ยเพื่อที่จะเอาชนะหนูไม่แน่ใจว่ามันอาจจะไม่ถูกก็ได้แต่หนูมองว่าอาเซียนยังไงเขาเข้ามาเราก็ไปห้ามอะไรไม่ได้อย่างเดียวที่เราทำได้คือป้องกันแล้วก็ต
ามมันให้ทันอย่างลูกศิษย์เนี้ยอย่างที่หนูเคยบอกแล้วว่าเขาอาจจะดื้อหรือเขาอาจจะใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ดีเราก็ไปว่าเขาไม่ได้สิ่งเดียวที่เราทำได้คือให้การสั่งสอนเขาให้ความรู้เขาให้เขาตระหนักในเรื่องของการใช้ยังไงให้มันถูกต้องให้เขาวิเคราะห์ให้เป็นและอีกครูก็ไม่ต้องครูก็ไม่ควรหยุดนิ่งครูควรจะตามเขาให้ทันด้วยค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับจากการทำแบบประกาศเมื่อตะกี้ตรงเนี้ยก็แน่นอนครับเราในฐานะเป็นนักการศึกษาเราต้องเตรียมเด็กให้รู้เท่าทันที่ของกระแสมันจะต้องเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถที่จะทานกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกน้องเขาก็คิดโอกาสที่เกิดขึ้นในโรงเรียนว่ามันจะมีโอกาสอะไรบ้างแล้วด้านลบมันเกิดอะไรก็นั่งฟังน้องเขาพูดกันก่อนตอนที่ไปรวมโรงเรียนนะคะนี่พอมาถึงตัวเองก็บอกน้องเลยว่าเอ้ยที่เธอพูดนะพี่ยังไม่ได้มองเรียนเลยพี่มองภาพรวมของประเทศว่าสิ่งที่พี่เห็นปัจจุบันเนี่ยพี่เห็นอะไรกับเด็กไทยแล้วก็เห็นอีกส่วนหนึ่งก็คือเห็นสภาพเหมือนเป็นสงครามแย่งชิงแผ่นดินแต่มันไม่ได้แย่งชิงแผ่นดินโดยการสู้รบกันเห็นคนต่างชาติแก่ๆมาอยู่บ้านเรามาปลูกบ้านข้างโรงเรียนบ้านสวยๆงามๆเยอะแยะเลยแล้วก็มีภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็มีผลิตผลคือเด็กออกมาใหม่ซึ่งเป็นเด็กลูกครึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเด็กลูกครึ่งที่เกิดมาใหม่เนี่ยสติปัญญามันจะดีไหมเพราะพ่อแก่แล้ว อาจจะอัจฉริยะไปเลย นั่นคือสิ่งที่มองแต่ในสิ่งที่เรามองภาพรวมของสังคมขณะที่น้องมองภาพรวมของโรงเรียนแต่เราสามารถเชื่อมโยงกันได้เสร็จแล้วเราก็มาดูด้านบวกด้านลบของโรงเรียนว่าเราควรจะเตรียมพร้อมอะไรแล้วเรามองว่าในสิ่งที่มันเป็นด้านบวกคือเราจะต้องเสริมอะไรขึ้นไปอีกแต่สิ่งที่เป็นด้านลบเราบอกว่ามันเป็นวิกฤตนะแต่ก็มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าในวิกฤตนั้นจะมีโอกาสถ้าเรารู้จักคิดเอาโอกาสมาแก้วิกฤตนั้นให้ได้แล้วก็นั่งคิดนั่งเขียนกันแต่พอมาดูตรงนี้ต่อเราก็บอกเราก็ได้อะไรเพิ่มขึ้นจากแต่ละโรงเนี่ยเขาอาจจะเห็นด้านบวกด้านลบต่างกับเราแต่ในทุกสิ่งเนี่ยเหมือนความรู้ทุกจุดมันมีความหมายของมันแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีก็เลยคิดว่าถ้าถามว่าตรงนี้มีประโยชน์ไหมก็คิดว่ามีประโยชน์นะยังติดใจตั้งแต่เมื่อวานก็คือที่อาจารย์ให้ปั้นดินน้ำมันกำลังจะไปให้ครูทิ้งเรียนปั้นโอเค ผมบอกอาจารย์อย่างนะไอ้เรื่องดินน้ำมันเนี่ยนะครับถ้าอยากจะสนุกเนี่ยดีไม่ดีก็เอาทางมะพร้าวมาสารก็ได้นะทำหยวกกล้วยก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่มันใช่ไหมแทงกล้วยใช่ไหมก็เรียกแทงกล้วยใช่ไหมครับไอ้งานบางอย่างงานศิลปะโบราณเนี่ยมันจะสามารถฟื้นได้นะแล้วผมคิดว่าในอนาคตยังไงเนี่ยงานที่เป็นงานฝีมืองานที่ดียังขายได้เสมอยังขายได้เสมอแล้วอาจารย์เห็นแนวโน้มไหมลูกคนมีสตังค์จำนวนไม่น้อยมาเป็นเชฟร้านอาหารเปิดร้านอาหารอย่างงอนอย่างนี้อย่างนั้นแสดงว่าโลกนี่มันมีอะไรบางอย่างซึ่งเมื่อก่อนใครเป็นพ่อครัวเนี่ยบ้าแล้วเรียนหนังสือมาเป็นพ่อครัวใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันโก้นะเป็นเชฟใส่หมวกเท่เป็นร้านอาหารแต่ร้านอาหารไหนดังๆเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าซิกเนเจอร์ก็คือว่าร้านนี้ของเด็ดของเชฟโอ้แล้วเงินมันรวยมหาศาลเลยนะรสนิยมของมนุษย์ในโลกมันเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรแล้วอาหารไทยของเราก็ติดอันดับดีๆของโลกเหมือนกันนะในแง่ของทั้งรสชาติในแง่ของมีดีต่อสุขภาพเพราะมีพวกอะไรครับพวกสมุนไพรเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในทางโรงเรียนจะสามารถทำให้เห็นสิ่งเหล่านี้ไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยมันเป็นนามธรรมนะมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเข้ามาเชื่อมกับการดีไซน์ยังไงไลฟ์สไตล์ยังไงและความภูมิใจยังไงเพราะผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งของเด็กก็คือความภูมิใจอาชีพอะไรก็ได้ที่เขาทำแล้วเขาภูมิใจเขาเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เพราะว่าเราจะเห็นเทรนเนี่ยนะครับของคนรุ่นใหม่เนี่ยในโลกมันจะไปเทรนใกล้ๆกันเพียงแต่ว่าบุคลิกของแต่ละชาติเนี่ยมันจะมีของมันอยู่
อย่างผมเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วผมมีโอกาสได้กลับไปสอนหนังสือที่เยอรมันแบบฟลุกๆสอนเทอมหนึ่งเขาหาใครไม่ได้เขาเลยผมเนี่ยแหละไปสอนเพราะว่าว่างอยู่พอดีไปสอนที่3เดือนผมก็อยากไปเยี่ยมไปเที่ยวเยี่ยมเพื่อนที่แฮมเบิร์กที่แฮมเบิร์กเขาก็เดี๋ยวนี้เขามีอะไรครับสถาบันไทยศึกษาอย่างเงี้ยผมพบว่าเด็กเยอรมันรุ่นนี้ไม่เหมือนนักศึกษาเยอรมันรุ่นผมคือเขามีสมาธิในการเรียนน้อยลงแล้วก็เนี่ยไอ้มือถือนี่ก็เหมือนกันทุกที่เลยนะครับนักศึกษาระหว่างฟังไปเรียนไปก็ดูมือถือไปเรื่อยเหมือนกันเลยครูมหาอาจารย์มหาวิทยาลัยก็บ่นนักศึกษารุ่นใหม่แต่ถามมีอันหนึ่งที่เหมือนกันความคิดสร้างสรรค์เก่งเด็กรุ่นใหม่ไม่ว่าชาติไหนเดี๋ยวนี้จะมีหัวพลิกแพลงในเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะแต่เรื่องสมาธิสั้นกว่าเดิมอันนี้จริงเท่าที่ดูนะแล้วน้ำอดน้ำทนไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่โอเคนักเรียนเยอรมันยังมีน้ำอดน้ำทนเหมือนเดิมนะครับเพราะบุคลิกของเยอรมันมันยังฝังเยอะนะครับแต่หลายชาติโดยเฉพาะประเทศไทยเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีน้ำอดน้ำทนนะหรือยังไงครับความอดทนนี่น้อยลงเพราะอาจจะถูกสปอยก็ได้นะครับไม่ทำงานบ้านเลยนะใช่ไหมกวาดบ้านเป็นหรือเปล่าถูพื้นก็ไม่ต้องพูดเลยทั้งที่มีม็อบนะอย่างรุ่นผมเนี่ยจะต้องลงลุยเลยนะครับยังต้องลงเช็ดพื้นเองนะครับถ้าบ้านไม้ก็ลงเทียนไขอย่างเงี้ยนะพออาการไม่ได้ใช้แรงมือทำงานเนี่ยนะครับก็ทำอย่างอื่นไม่ค่อยเป็นอย่างเงี้ยนะพอเมื่อเริ่มเป็นตอนไหนตอนไปอยู่เมืองนอกคืออยากกินอาหารไทยก็ต้องหัดทำข้าวเองไม่งั้นไม่รู้จะไปกินที่ไหนเพราะกับข้าวมันแพงก็ต้องทำกับข้าวเองกินเองก็เริ่มเป็นนะครับทีนี้สิ่งที่ผมชวนคุยแล้วผมว่ามันน่าสนใจคือว่าแนวโน้มเนี่ยบางอย่างมันเป็นกระแสแนวโน้มของโลกคนรุ่นนี้หัวคิดของเขาในเรื่องสร้างสรรค์เขาจะเก่งแทบทั้งโลกเพราะเทคโนโลยีมาให้โอกาสเขามาให้เยอะแต่สิ่งที่ส่วนใหญ่ขาดคือความอดทนแล้วก็ผมไม่แน่ใจเรื่องจิตอาสานะหรือความอะไรครับความสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์ในชุมชนเนี่ยอาจจะลดลงไปกว่าเดิมโดยแนวโน้มส่วนใหญ่ยกเว้นมีไม่กี่ชาติอะครับที่ยังรักษาไอ้สิ่งที่เรียกว่าโซเชียลอินเทลลิเจนซ์ไว้ได้ทีนี้ผมทำไมคุยเรื่องนี้ล่ะเพราะผมไม่คิดว่าสังคมไหนในโลกอะมันจะเจริญได้ถ้ามนุษย์มันต่างคนต่างอยู่เนี่ยที่หลายๆคนเขียนถ้ามนุษย์ต่างคนต่างอยู่เหมือนอย่างในหนังมันยากที่อยู่ไปได้ครับมันยากหรือเพราะผมอายุขนาดนี้อาจารย์อายุขนาดนี้โตมาจากสังคมที่ดูแลเกื้อกูลกันนะเราก็เลยรู้สึกโหยหาถึงมันแต่ผมก็ไปดูในต่างประเทศสังคมที่เขาช่วยกันดูแลกันนะครับพวกคนสวีเดนพวกคนเดนมาร์กถึงแม้เขาจะไม่มีความอบอุ่นต่อกันและกันแบบคนไทยแต่ความเป็นเขาสำนึกในหน้าที่พลเมืองสูงอะไรที่เป็นของส่วนรวมอะไรที่เป็นงานส่วนรวมเขาจะอะไรครับรับผิดชอบเขาจะทำแต่ส่วนหลังๆตอนนี้มันหายไปพอสมควรนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่มันท้าทายมากๆที่หลายๆโรงเรียนพูดถึงและเขียนถึงเนี่ยที่พยายามเชื่อมเครือข่ายกระบวนการสร้างเยาวชนสร้างเด็กนะครับนอกจากการเรียนการสอนแล้วใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยอะไรด้วยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วที่สองผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวโน้มที่น่าคิดมากผมเชื่อว่ายังไงยังไงตามโลกเนี่ยยังต้องการอาหารความมั่นคงทางอาหารนะครับการเกษตรที่มีคุณภาพเนี่ยยังจะเป็นโอกาสอยู่การเกษตรที่มีคุณภาพยังเป็นโอกาสอยู่แล้วงานฝีมือที่มีคุณภาพก็ยังจะทำรายได้อยู่ผมตอนนี้มันเป็นแนวโน้มทั่วโลกเลยว่าพวกเรียนหนังสือจบปริญญาเนี่ยหางานทำไม่ค่อยได้นะครับวันก่อนผมไม่แน่ใจว่าคุยกับเพื่อนคนไหนนะครับเป็นเขาเล่าให้ฟังว่ามีนักเรียนชาวฝรั่งเศสนักเรียนผู้หญิงชาวฝรั่งเอ้ยนักเรียนเยอรมันเรียนจบทางด้านสถาปัตยกรรมจบมา3ปีแล้วเป็นเด็กเก่งด้วยออกแบบเก่ง
แต่ว่างงานไม่มีงานไปทำงานอะไรครับรับเลี้ยงเด็กเขาเรียกโอแปรคอยรับเลี้ยงเด็กเวลาพ่อแม่มาอยู่บ้านไปรับเลี้ยงเด็กก็เป็นจ็อบๆไปตกงานขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันน่าสนใจมากสเปนกรีกคนเด็กรุ่นใหม่ตกงานเกือบ 50% เพราะว่ามันถูกเรียนสูงถูกเรียนสูงเข้ามาอะไรเข้ามาแล้วออกมาแล้วมันทำไม่สามารถประกอบอาชีพตัวเองได้ก็ต้องหวังจากการจ้างงานเพราะหวังการจ้างงานเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีการจ้างงานไม่ดีมันก็ตกอันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องคุยกันเรื่องนี้เนื่องจากว่าโรงเรียนของอาจารย์ส่วนมากเป็นโรงเรียนอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยังสัมผัสกับดินสัมผัสกับรากของแผ่นดินนะครับจะดูแลทิศทางยังไงเพราะผมไม่มั่นใจนะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะยังดีต่อไปมันทำยังไงให้สร้างคนให้อยู่รอดได้ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจที่พลิกผันไปเรื่อยนะครับผมคิดว่าต่อไปไอ้การผลิตงานเด็กมาเป็นลูกจ้างเขานะครับมันจะไม่ใช่แล้วมันเป็นเด็กในเด็กเสิร์ฟในโรงแรมหรือเด็กโน่นนี่ผมไม่แน่ใจนะน่าจะวางรากฐานอะไรที่สำหรับตัวเองมีความสามารถที่จะเป็นอะไรครับผู้ประกอบการเล็กๆที่สามารถยืนอยู่ได้หรือเปล่าถ้าทำแต่ทำแบบนี้มันต้องเป็นคนมีคุณภาพมีความละเมียดละไมในบางเรื่องนะครับบางทีเราเคยได้เห็นว่ามีบางคนขายกล้วยหอมทอดอย่างเงี้ยรายได้วันละ 3,000 อย่างเงี้ยชงชาขายรายได้วันละเป็นพันๆก็มีใช่ไหมครับเขาไม่สนใจแล้วปริญญาไม่สนใจแต่เขาจับมาตรงนี้ผมว่าไอ้นี่คือความท้าทายนะมันมีหลายอย่างในโลกมันเริ่มเปลี่ยนก็เลยอยากจะชวนคุยนะครับสิ่งที่เราจะเผชิญใน5ปีข้างหน้าเนี่ยความผันผวนเศรษฐกิจสูงเด็กประถมอาจจะไม่ค่อยรู้สึกหรือไม่แน่เราไม่รู้แต่สำหรับเด็กมัธยมต้นมัธยมปลายผมว่าเตรียมตัวให้เด็กได้นะครับเรื่องพวกนี้ไม่แน่ใจนะครับเป็นการชวนคุยกันหลังจากที่มองดูเรื่องราวต่างๆทั่วโลกนะครับที่มีผลกระเทือนต่อกันและกันทีนี้มีอันนึงผมยังคิดอยู่นะเรื่องอาเซียนเนี่ยตอนนี้ถ้าเราไปประเทศเพื่อนบ้านพวกเขมรพวกพม่าเนี่ยเขาเนี่ยรู้ว่าเราพูดอะไรแต่เราเนี่ยไม่รู้ว่าเขาพูดอะไร เขารู้ว่าเราพูดอะไรแต่เราไม่รู้เขาพูดอะไรนะครับเขารู้เขารู้เราแต่เราเนี่ยรู้แต่เราไม่รู้เขาแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงทีนี้มันมาจากไหนอ่ะมันถูกสั่งสมมาสมัยที่เราเนี่ยมีความภาคภูมิใจสูงที่ไม่เป็นเมืองขึ้นใครเราก็จะลุกดาวกับเพื่อนบ้านแต่ผมคิดว่าต่อไปสถานการณ์จะเปลี่ยนแล้วนะเราจะมองเขาแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วแล้วสิ่งที่ต้องระวังให้มากก็คือว่าพวกประเทศเหล่านี้โดยเฉพาะเขมรน่าสนใจมากคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเยอะมากเขมรอาจจะตัวเลขคนเท่าไหร่10กว่าล้านคน15 16ล้านผมไม่แน่ใจนะแต่กว่าเกือบ10ล้านคนเนี่ยเป็นคนหนุ่มคนสาวนั่นหมายถึงอะไรครับเป็นคนหนุ่มคนสาวหมายถึงว่าแรงงานทางการผลิตเขาสูงนะแต่ของเราอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนแก่จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคนแก่จะมากขึ้นเรื่อยและคนแก่มันเกี่ยวข้องกับการผลิตของประเทศประเทศญี่ปุ่นที่มันตกลงมาเรื่อยๆในระยะหลังเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นสังคมคนแก่ไม่แน่ใจว่าเกือบถึง 50% แล้วยังถ้าใครไปญี่ปุ่นจะเห็นคนแก่เต็มไปหมดนะครับนอกไม่มีทางที่จะมาทำการผลิตเหมือนเดิมได้แล้วนอกจากว่ากินบำนาญกินทั้งหลายนะครับเมื่อหลาย10ปีก่อนเราเคยพูดถึงเรื่องลูกมากจะยากจนใช่ไหมครับของคุณมีชัยแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ประเทศที่มันพุ่งทะยานไปข้างหน้าเนี่ยคือประเทศที่มีประชากรมากผมไม่เคยนึกเลยว่าเวลาอ่านหนังสือเศรษฐกิจเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยบังกลาเทศจะเป็นประเทศที่รวยขึ้นกว่าเดิมเพราะบังกลาเทศมีคนเกือบ200ล้านแล้วอายุน้อยเยอะมากเลยแรงงานก็ราคาถูกนะฟิลิปปินส์เมื่อประมาณเกือบ20ปีมาแล้วล้าหลังกว่าประเทศไทยจนกว่าไทยนะครับแต่ต่อไปไม่แน่เพราะฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีคนรุ่นวัยรุ่นเยอะนะ
ต่อไปเขาอาจจะเติบโตมีกำลังซื้อเยอะไงครับแต่ของเรากำลังซื้ออาจจะถดถอยก็ได้แล้วที่ผมเล่าต่างๆให้ฟังก็เพื่อเห็นว่าแนวโน้มทั้งหลายเนี่ยนะครับมันมีอะไรเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลามันขอให้เราคอยจับตาดูเรื่องราวต่างๆให้ดีนะครับสิ่งที่แน่ๆไม่มีวันที่จะฟื้นคืนกลับได้คือ1อายุมันเกิดมันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสังคมไทยจะเปลี่ยนไปเด็กรุ่นใหม่เขาจะมองผู้สูงอายุยังไงเขาจะปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่ต่อครอบครัวยังไงนะครับแล้ว2ผมก็ไม่แน่ใจว่าระบบรัฐสวัสดิการของไทยเนี่ยจะดีพอไหมวันสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยในอนาคตมันต้องผลักมาที่ตัวบุคคลหมายความว่าไงดูแลรับผิดชอบตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีครอบครัวต้องดูแลซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันแพงมหาศาลจริงไหมครับป่วยเขาสักคนเนี่ยโหแทบทั้งครอบครัวแทบสุดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลซึ่งกันและกันให้กำลังใจให้ร่างกายสุขภาพดีมีความหมายมากและสองผมไม่คิดว่ารัฐสวัสดิการเมืองไทยจะแข็งแรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเติมก็คือสวัสดิการสังคมสวัสดิการชุมชนเพราะงานที่หลายๆโรงเรียนพูดถึงเนี่ยผมว่ามันมีค่ามีความหมายนะครับโรงเรียนคงจะไม่ใช่แค่สอนหนังสืออบรมเด็กแล้วล่ะมันคงเป็นอะไรมากกว่านั้นเป็นการอะไรครับเป็นศูนย์หรือว่าเป็นอะไรเชื่อมโยงศักยภาพของชุมชนเขาด้วยกันเพราะมาถึงจุดหนึ่งหลังจากนั้นก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันด้วยถึงแม้อาจารย์จะเกษียณไปแล้วก็ตามเพราะการวางรากฐานไว้เหล่านี้มันจะผมคิดว่ามันน่าสนใจนะนี่ผมไม่รู้ผมเวอร์ไปหรือเปล่าแต่ผมมองไปในอนาคตนะครับที่เราต้องเตรียมตัวต่างๆรับมือกับทุกๆเรื่องขึ้นมานะและอีกด้านเดียวนึงก็อยากจะจบว่าสังคมไทยเนี่ยในเมื่ออนาคตสุขภาพอนามัยเป็นเรื่องใหญ่ของคนจำนวนมากในโลกโดยเฉพาะประเทศที่มีผู้สูงอายุเยอะค่ายาแพงอะไรแพงสมุนไพรจะกลายเป็นความหมายขึ้นมาการดูแลนะครับรักษาพยาบาลแบบโบราณจะกลายมามีความหมายเพราะฉะนั้นการที่สอนเด็กฝึกเด็กทำเด็กหรือให้มีความสามารถในการมีความรู้กับอาชีพพวกนี้ไม่มีใครที่จะอะไรครับปฏิเสธได้ว่าเอาแต่การดูแลรักษาพยาบาลสมัยใหม่ที่ผมมองนะจริงเท็จแค่ไหนท่านก็ลองพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับเรื่องพวกนี้น่าสนใจสิ่งที่เคยเป็นอาชีพที่โก้ที่เท่ต่อไปอาจจะยากขึ้นมีไม่กี่คนที่จะไต่อันดับเข้าไปทำได้แต่อาชีพทั่วไปของคนทั่วไปซึ่งดูแลตัวเองได้จัดการตัวเองได้ประกอบอาชีพได้แล้วก็ไม่เป็นภาระทางสังคมอาจจะเป็นเรื่องสำคัญก็ได้เพราะฉะนั้นการอะไรครับที่อาจารย์บอกตั้งเจตคติให้เด็กอ่ะให้เด็กมีแอททิจูดที่ถูกต้องกับอนาคตชีวิตข้างหน้าเนี่ยผมว่าจะกลายเป็นเรื่องสำคัญระหว่างโรงเรียนมั้งนะและอันนี้ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคงจะมีบทบาทนะครับมันอยู่ท่ามกลางโลกที่ผันผวนมันเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้คนไม่ประมาทและบาลานซ์ตนเองได้ดีนะครับมือพฤติกรรมที่ถูกต้องรู้จักประกอบสัมมาอาชีพที่มันอาจจะดูไม่โก้หรูหราแต่ว่ามันดูแลครอบครัวได้ดูแลตัวเองได้อันนี้เป็นข้อคิดที่ผมอยากจะแลกเปลี่ยนนะครับโอเคไหมครับแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำไว้ผมว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับมันอยู่ที่ว่าประเทศไหนตื่นก่อนกันเตรียมตัวไว้พร้อมกันก็จะพาตัวเองไปได้นะครับและผมคิดว่าโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนกับชุมชนจะเป็นตัวสำคัญหรือแม้กระทั่งวัดโบสถ์จะเป็นตัวสำคัญในการเชื่อมสิ่งนี้เข้าด้วยกันแต่พวกหน่วยเล็กๆอย่างเงี้ยสถาบันโรงเรียนสถาบันชุมชนสถาบันวัดนะครับมัสยิดโบสถ์และก็ครอบครัวเนี่ยจะเป็นหน่วยที่มีความหมายในอนาคตมากกว่านี่คือสิ่งที่ผมเห็นแนวโน้มนะครับมองสายตานี้ลองพิจารณาดูนะครับ